วันนี้เราอยู่กับเจ้า Predator Helios Neo 16โน้ตบุ๊กไซส์ยอดฮิตมากที่สุดนะครับที่เรียกได้ว่าขายดีสุดๆกับหน้าจอไซส์ 15.6 นิ้วหรือไซส์ 16 นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ CPU รุ่นท็อปอย่างตัว i9-14900H นะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวการ์ดจอที่เป็นตัว RTX 4070ที่ให้ TGP เนี่ยสูงสุดที่140วัตต์ที่สำคัญเลยนะหน้าจอเนี่ย240เฮิรตซ์3มิลลิเซกเท่านั้นมันจะเทพขนาดไหนไปดูรีวิวกันดีกว่ามาสวัสดีครับผมนบ XMT นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เป็นตัวโหดตัวแรงตัวเทพมากๆแล้วมันก็จะมีหนึ่งคำถามนะที่ผมเจอบ่อยมากว่าพี่ Predator หรือ Nitro ดีอันนี้ผมขอแบ่งเซกเมนต์อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ Predator เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กสายเกมมิ่งไฮเอนด์ส่วน Nitro เนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งฝั่งมิดเอนด์นะครับดังนั้นมันแยกชัดเจนอยู่แล้วนะครับสำหรับโพซิชันถามว่า Predator กับ Nitro เนี่ยจะแตกต่างกันอะไรบ้างนะครับแน่นอน Predator ได้จอที่เทพกว่าได้ระบบระบายความร้อนที่ดีกว่าได้วัสดุที่โหดกว่านะครับอันนี้เป็น3สิ่งหลักๆที่แตกต่างกับเจ้าตัว Nitro นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าทาง Predator ของเขาเนี่ยเปิดตัวมานะครับอยู่ที่ 65,990 บาทยังไม่รวมราคาโปรโมชั่นเอาจริงๆนะราคาเปิดตัวเนี่ยไม่เคยขายตามเปิดตัวหรอกมันก็จะมีราคาโปรราคาลดอันนี้ไปลองหากันดูแล้วกันแต่เจ้าตัว Predator Neo ตัวนี้นะครับต้องบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวแรงที่ให้ระบบระบายความร้อนมาค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญน้ำหนัก 2.8 กิโลถือว่าค่อนข้างพกพาไหวอยู่นะครับตัวด้านหลังตรงนี้นะครับมีโลโก้ Predator เอาไว้อยู่นะครับแล้วก็มีใน2ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนปริศนานะครับเหมือนตัวเลขปริศนาอยู่มุมบนซ้ายกับมุมล่างขวาตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเลขปริศนาอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรใครทราบแจ้งบอกได้นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้อันนี้ผมชอบมากเลยปกติอ่ะมันก็จะเป็นพลาสติกอย่างนี้นี่แหละแต่รอบนี้มันเป็นพลาสติกเหมือนเดิมแต่เขามีการทำไอ้ตัวแผ่นให้มันดูเงาเงานะครับแล้วก็มีตัวคำว่า Neo อยู่ตรงกลางตรงนี้โลโก้16อยู่นะครับในส่วนด้านหลังครับมีรูระบายความร้อนครับอันนี้จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับทั้งหมด2ช่องด้วยกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีตัวแจ็ค DC adapter นะครับมีในส่วนตัว HDMI port แล้วก็ตัว port Thunderbolt เครื่องนี้ให้ port Thunderbolt มาทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันเป็นตัว Type C ตรงนี้นะครับก็สามารถเสียบการ์ดจอแยกเสียบออกหน้าจอหรือว่าชาร์จพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทำที่พอร์ตนี้ได้เลยส่วนด้านขวามืออันนี้ให้พอร์ตมาไม่เยอะครับก็จะมีในส่วนตัวช่องระบายความร้อนแล้วก็ USB 3นะครับ Type A ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ไฟบอกสถานะนะครับในส่วนตัวด้านซ้ายครับอันนี้คือให้มาครบตามฉบับเครื่องเกมมิ่งครับมีตัวรูระบายความร้อน RJ45 รองรับสปีดเน็ตค่อนข้างสูงแล้วก็เล่นเกมเนี่ยอันนี้สเตเบิลมากที่สุดแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมี USB Type A นะครับแล้วก็มีตัวMicro SD Card Reader เฮ้ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมี Micro ให้ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ตัวแจ็ค 3.5 มิลเรื่องของการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เครื่องนี้ก็รองรับนะครับเขาสามารถใช้งานเจ้าตัว Wi-Fi 6E ได้เลยดังนั้นใครที่แบบว่าเฮ้ยผมจะสามารถใช้งาน Wi-Fi ตัวใหม่รุ่นใหม่ที่มันเป็นคลื่น 6GB ได้ไหมแถวบ้านผมเนี่ยโอ้โหคลื่น 5GB เต็มเลยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้รองรับใช้งานได้สบายๆนะใครที่แบบว่าอยากจะใช้ Wi-Fi คลื่น 6G เพื่อไม่ให้แบบคลื่นสัญญาณไปชนเพื่อนบ้านผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับหน้าจอบอกไปแล้วเนาะ240เฮิร์ตตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่ 2560x1600 ค่า response time เนี่ยอยู่ที่3มิลลิเซกด้วยกันนะถือว่าเป็นหน้าจอที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมเลยส่วนสีสันเนี่ยตรงมากคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ให้ฟังก์ชันมาครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวไฟแบ็คไลท์ที่เราสามารถปรับแสงไฟผ่านตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวนัมแพดตัวนี้มีมาให้ครบหมดนะครับปุ่มด้านบนนี่คือปุ่มทีเด็ดกดปุ๊บเครื่องจะปรับความแรงได้นะครับเขาสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้อันนี้ผมกดทีนึงเนี่ยมันก็จะเปิดตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนโหมดมันมีการปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ก็คือสามารถกดได้นะครับเนี่ยก็จะมี Eco Mode นะครับมี Balance Mode ถ้าสมมุติเสียบสายเนี่ยมันก็จะมีตัว Turbo Mode ด้วยนั่นเองนะครับแต่คีย์บอร์ดตัวนี้รองรับอีกหนึ่งอย่างครับยุคนี้เป็นยุคของ AI แล้วคุณน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่า Windows 11เนี่ยเขาออกตัว Certified มีอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณอยากจะให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AI ได้สมบูรณ์แบบคีย์บอร์ดจะต้องมีตัวนี้ครับมันคือเจ้าตัวปุ่ม Copilot เวลาที่คุณกดปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถเรียกใช้งานเจ้าตัว Copilot ได้นะครับจริงๆถ้าถามว่าโน้ตบุ๊กที่ผมมีอยู่มันไม่มีคุณสามารถใช้งานได้ไหมกด Windows C ครับมันจะเป็นการเปิด Copilot ก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันสะดวกมากกว่าไงกดปุ๊บ Copilot ขึ้นมาพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างสะดวกมากสติ๊กเกอร์ตรงนี้มีการบอกไว้เป็น Intel Core i9 นะครับการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX นะครับแล้วก็ตัวนี้มีรับประกัน Onsite Service ภายใน3ชั่วโมงนะครับสติ๊กเกอร์โฆษณาฝั่งนี้บ้างตัวนี้เขาใช้ Liquid Metal นะครับในการทาแทนตัวซิลิโคนปกติทำให้ระบายความร้อนได้ดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอเขาจะมีตัว Max Switch มาให้นะครับแล้วก็
ก็มีตัว Advanced Optimize ทำให้ตัวการ์ดจอเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับ Wi-Fi 6E นะครับแล้วก็ตัวพอร์ต LAN เนี่ยจะมีตัว Killer LAN มาให้นะครับที่สำคัญตัวนี้ครับมี AI สำหรับการตัดเสียงรบกวนใครที่เอาไปใช้งานประชุมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าไมโครโฟนมันจะไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้มี AI ช่วยตัดเสียงรบกวนให้พอร์ต Thunderbolt 4 HDMI ที่มีให้ 2.1 ก็เรียกได้ว่าให้มาครบทุกอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองแกะฝาหลังตัวนี้กันดูดีกว่าว่าข้างหลังเนี่ยมันอัปเกรดอะไรได้บ้างนะวันนี้จะต้องระเบิดตัวสติ๊กเกอร์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีพัดลมอยู่2ตัวไปดูกันว่าอัปเกรดอะไรได้อ่ะตรงนี้คันน็อตออกให้หมดแล้วก็ค่อยๆแกะๆๆนะครับก็จะสามารถแกะออกมาได้แล้วนี่ยกออกเลยครับชุบโอเคยังติดอยู่ฝั่งนี้คิดว่าอาจจะต้องแกะในส่วนตัวบนตรงนี้ออกอีก1ชุดนะครับผมค่อยๆแกะใจเย็นๆไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายโอเคแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ดูว่าทำไม Predator มันถึงแพงกว่าNitro 1เลยครับแค่ตัว M.2 ก็จะมีตัว Heat Sink ระบายความร้อนที่เป็นทองแดงแผ่นตรงนี้มาให้นะครับ2จุดแล้วมี Thermal Pad แปะมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเขามีในส่วนช่วยระบายความร้อนของตัว M.2 มาให้อย่างที่1นะครับต่อมาอย่างที่2นะครับในเรื่องของการอัปเกรดอย่างที่ผมบอกไปนะครับ M.2 1 M.2 2ติดตั้งได้2ตัวส่วน RAM เนี่ยจะอยู่ในกล่องครอบตัวนี้นะครับก็งานประกอบก็จะเนียบกว่าดีกว่าเราสามารถดึงเปิดออกอย่างนี้ได้เลยนะครับมีน็อต1ตัวอันนี้เราจะต้องขันน็อตก่อนนะครับอ่ะขันน็อตเสร็จปุ๊บก็จะเปิดออกมาได้นะครับนี่แรม1แถวติดตั้งมาให้อีก1ช่องยังว่างอยู่เป็น DDR5 สามารถใส่ได้เลยอยากจะใส่32กิกเนี้ยก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็มีเทอร์โมแพดแปะมาให้รอเรียบร้อยแค่คุณซื้อแรมมาก็จะช่วยในการระบายความร้อนได้เลยนะครับในส่วนพัดลม2ตัวซ้ายขวานะครับเป็นแบบเบรสรุ่นใหม่ของทาง Acer นะครับแล้วก็ตัวฮีทไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นฮีทไปเยอะ1 23 4 4เส้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาใช้ตัวซิลิโคนอย่างดีนะครับนั่นก็คือ Thermal Grizzly อุ้ยไม่ใช่นี่นะ1 2 3 4 5มี5เส้นมี5เส้นโหน5เส้นก็ถือว่าโอเคอยู่กับโน้ตบุ๊กน้ำหนัก 2.8 กิโลมันไม่ได้หนักอะไรมากมายแล้วก็ได้ในเรื่องของชุดคูลิ่งที่ยังคงจัดเต็มอยู่นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่90วัตต์อาวแล้วก็ตัวการ์ด Wi-Fi Intel Killer AX1675i นะครับก็ยังสามารถอัปเกรดได้ใครบอกว่าโอ้ย Wi-Fi 6E ผมไม่พอใช้อยากจะเปลี่ยน Wi-Fi 7เป็นการ์ดถอดเปลี่ยนได้ลำโพงมีมาให้ซ้ายขวานะครับ2จุดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกลำโพงที่ทรงพลังมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสทดสอบกันดีกว่าว่าเจ้า Acer Predator Helios 16เครื่องนี้เนี่ยแรงขนาดไหนไปชมกันครับก็มาดูสเปคเจ้า Predator Helios Neo 16เครื่องนี้กันนะครับอย่างที่บอก i9-14900H นะครับ 8P Core 16E Core 32 Thread บอร์ดตัวนี้ข้อดีคือมันรองรับ PCIe 5.0 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ RAM อย่างที่เราแกะเครื่องกันดูจะเป็นRAM 1แถว 16GB DDR5 บัส 5600 นะครับนี่ก็เป็นของ SK Hynix ตัวการ์ดจอ4070ครับชิป AD106 นะครับ RAM 8GB GDDR6 ซึ่งการ์ดจอตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณปรับเป็นเทอร์โบโหมดนะครับมันจะมีการโอเวอร์คล็อกในส่วนตัวการ์ดจอจาก1605กลายเป็น1705ด้วยนะครับแล้วก็เมมโมรีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50เมกะเฮิรตซ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรฟรีๆแค่คุณปรับไปเป็นเทอร์โบโหมดผ่านตัวซอฟต์แวร์ของตัวไนโตนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอครับเขาให้ตัวบัตรเต็มมานะ140วัตต์ TGP นะครับแล้วก็ในส่วนตัวความแรงเครื่องครับซิงเกิลเทรด859มัลติเทรด 12,294 อันนี้ขึ้นอยู่กับความเย็นด้วยเพราะว่าถ้าเครื่องเย็นๆเงี้ยอย่างอันนี้รันแป๊บๆก็จะได้อยู่ที่13,300 13,400นะครับแล้วก็ความเร็วความแรงเนี่ยมันก็จะค่อยๆดรอปตามอุณหภูมิไปนะครับในส่วนตัว SSD กันบ้างครับตัวนี้ให้มาที่1เทเลไบต์ด้วยกันนะครับ read อยู่ที่ 7,900 write อยู่ที่ 6,400 random 4K เนี่ยอยู่ที่76อันเนี้ยถือว่าเป็น SSD ที่แรงมากไม่ว่าจะเป็น sequential ที่วิ่งไปถึง 7,000 แล้วก็ random 4K อย่างที่ผมบอกเกิน60ก็ว่าแรงแล้วนี่76โคตรแรงเกือบ80กันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็น SSD ที่ built in มาแรงมากในส่วนตัว CPU กันบ้างครับเรามาดู Cinebench R23 กันนะตัวนี้ multi core เนี่ยอยู่ที่ 28,478 แล้วก็ single core เนี่ยอยู่ที่ 2,186 แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัว Cinebench 2024นะครับGPU เนี่ยได้คะแนนไปถึง 12,213 Multi-Core เนี่ย 1,492 แต่ว่า Single Core นี้ผมแอบตกใจนะได้เกิน100มาไกลเหมือนกันอยู่ที่128ถือว่าคะแนน Single Core ตัวนี้ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับในส่วนตัว V-Ray ครับสำหรับใครอยากจะทำงานพวกออกแบบอะไรต่างๆ
ตัวนี้ได้คะแนนถึง 18,947 แต้มถือว่าโหดมากแล้วก็ตัวกริดเบนซิกครับซิงเกิลคอร์อยู่ที่ 2,978 มัลติคอร์อยู่ที่ 13,735 แต้มนะครับในส่วนตัว PC Max 10ครับคะแนนรวมทั้งระบบเครื่องนี้เกือบแตะ 9,000 นะครับอยู่ที่ 8,506 แต้มด้วยกันในส่วนตัว 3D Max กันบ้างครับ Time Spy อยู่ที่ 13,397 แต้มไฟสไตล์นะครับอยู่ที่ 27,574 แต้มครับและสุดท้ายกับพอร์ตรอยัลอยู่ที่ 7,474 แต้มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันดูดีกว่าป่ะลอง Call of Duty Modern Warfare ภาค3นะครับเราปรับกันแบบสุดจอเลย 2560x1600 เนาะแล้วก็กราฟิก quality เนี่ย extreme เปิด DLSS ในโหมด quality เอาไว้นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเจนเดี๋ยวเราไปลองดูกันป่ะเปิดมานะครับก็100กว่าเฟรมแล้วดูสิ112ถึง113เฟรมนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิอันนี้ผมบอกก่อนตอนนี้เป็นพัดลมแบบออโต้โหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ79ถึง85องศาแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าอยากจะให้มันเย็นมากกว่านี้คุณเปิดเทอร์โบโหมดเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงไปประมาณ5ถึง10องศาด้วยกันแต่ว่าก็จะแลกกับตัวเสียงพัดลมที่จะดังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนการ์ดจอ75องศานิ่งๆครับบูตไป 2,580 กินไฟอยู่ที่ประมาณ100วัตต์ด้วยกันก็ให้ TGP มาเต็มการ์ดจอก็วิ่งไป100กว่านะครับแล้วก็เฟรมเรทค่อนข้างนิ่งอยู่ที่ประมาณช่วง110บวกลบ120บวกลบประมาณนี้นะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยการกินแรมครับ13.6 กิกโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมเรทดีกว่าว่าจบกันที่เท่าไหร่โอ้โหแต่ CPU บูตไปโหดมาก 5.2 ก็มีส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยครับอยู่ที่110เฟรมต่ำสุดอยู่ที่50กับ57เฟรมถือว่าโอเคเลยสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 2K Plus อย่างโหด Forza Horizon Fight กันนะครับ 2K Plus เหมือนเดิม DLSS Quality เฟรมเจนเปิดไว้นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยเปิดเป็นแบบ Extreme ไปลองดูกันครับเปิดมาครับ90กว่าเฟรมโอ้โหแรงใช้ได้อันนี้ 2K Plus นะอย่าลืมแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเนี่ยหลายคนอาจจะแบบหุ้ยมันมีไปแตะ90กว่าด้วยอันนี้ยังคงขอย้ำอีกหนึ่งรอบผมกดเป็นเทอร์โบโหมดมันจะมีการโอเวอร์คล็อกการ์ดจอและในส่วนของตัวพัดลมเนี่ยยังคงเป็นออโต้โหมดอยู่ถ้าสมมติคุณอยากจะให้เย็นมากกว่านี้เนี่ยคุณก็แค่ปรับพัดลมให้เป็นแม็กสปีดมันก็จะระบายความร้อนได้ดีมากกว่านี้นะครับผมแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรกับการเล่นไหมไม่มีนะแล้วก็ CPU ยังสามารถบูสต์ไปเมื่อกี้5.4 กิกยังถึงเลยนะครับเนี่ยมันยังสามารถบูตไป 4.5 4.8 แล้วเดี๋ยวก็มี5กิกกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร้อนแต่ละจังหวะแล้วก็ช่วงในการใช้พลังงานนะครับผมก็100เฟรมบวกๆโอ้โหผมว่าเหลือๆสำหรับเกมระดับ AAA เดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมกันดีกว่าว่าจบที่เท่าไหร่ครับเฟรมเรทจะอยู่ที่98เฟรมด้วยกันนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราไปลองดูอีกเกมนึงกันป่ะเรามาลองเกม Hell Drive 2กันนะครับอันนี้เราจะปรับเป็นแบบ 2K เหมือนเดิมนะครับ Render Scale ก็ Ultra Quality ไปเลยส่วนเฟรมเนี่ยเราจะไม่มีปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เปิดโหมดกราฟิกปรับ Ultra Preset นะครับไปลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไง50กว่าเฟรม 2K พัดโอ้โหสีหน้าจอถึงแม้ว่ามันยังไม่ใช่ OLED ก็ตามทีแต่ยังสวยนะถือว่าสวยเลยอุ้ยอุ้ยทำไมจะตายโอ้ยโดนเพื่อนยิงเราต้องหลบหลังเพื่อนเราจะได้ยิงโดนเพื่อนแทนที่เพื่อนจะยิงเราครับปั๊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 บสี่ห้าสิบเฟรมจบเลยอ่ะคือเล่นสบายมากเฮ้ยโอเคเลยนะเครื่องคือต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอันนี้จอมันไม่ใช่ Full HD พอเราปรับเป็น 2K อ่ะเฟรมมันก็เลยจะเหลืออยู่ประมาณ50แต่ถ้าสมมุติคุณอยากได้เฟรมเพิ่มคุณอาจจะปรับเป็น Full HD พัดก็ได้เช่น 1920x1200 เงี้ยมันก็จะพอดีกับสเกลหน้าจอที่เป็น 16:10 นะครับหรือว่าจะปรับกราฟิกลงมาสักนิดนึงเพื่อให้มันทะลุ60เฟรมก็ได้แต่ผมมองว่า50ถึง46เฟรมก็สามารถเล่นได้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด The Final 2K ป่ะ DLSS แบบ Quality กราฟิกไม่ต้องถาม Epic ครับเราต้องเล่นกันสุดโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างดูดแรมนะครับผมเคยลองเทสเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติเครื่องมีแรมเกิน16กิกเกมนี้กินแรมเกิน16กิกนะครับก็16กิกยังคงเล่นได้อยู่ไม่มีอาการกระตุกใดอย่างใดก็เฟรมเรทเนี่ยได้อยู่ประมาณ130เฟรมสำหรับภาพ 2K เกมนี้เล่นแล้วรู้สึกสีจอพอได้เลยจริงๆสีมันก็สวยแล้วนะแต่พอดีหลังๆมาผมไปเทสกับพวกจอ OLED เยอะตาก็เลยเริ่มเสียไปแล้วตอนนี้เล่นได้สบายอ่ะยิ่งพอมีจอ G-Sync นะมันจะไม่มีอาการเทียริ่งของภาพเลยคือถ้าสมมุติคนที่เคยเล่นเกมพวกแนว FPS อะครับต่อให้คอมคุณแรงปั่นเฟรมเรทได้เยอะยังไงก็ตามทีนะแต่ว่าถ้าไม่มีพวกฟรีซิงก์ G-Sync อะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะเกิดเทียริ่งของภาพได้แต่จอตัวนี้ก็คือมี G-Sync เข้ามาให้ทำใหมันซิงค์เฟรมกับซิงค์เฮิร์ตไม่มีอาการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีอาการเทียริ่งเลยแล้วก็อัตรารีเฟรชเรทมันได้สูง240เฮิร์ต
ภาพโคตรลื่นครับเหมาะสำหรับเอามาเล่นเกมแนว FPS มากๆก็เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับกับความแรงเจ้าตัว Predator Helios Neo 16เครื่องนี้เอาจริงๆนะครับในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะหลายคนอาจจะเห็นแบบ80กว่า90อันนี้มันคือพัดลมออโต้ไงซึ่งถ้าสมมุติคุณปรับพัดลมเป็นเทอร์โบโหมดอ่ะมันจะเย็นเลยนะครับถามว่ามันปรับยังไงจริงๆไม่ได้ยากเลยนะมันมีปุ่มตัวโลโก้ Predator คุณกดเข้าไป1ทีนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดหน้าซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็เลือกมาที่ด้านข้างตรงนี้แฟนนะครับมันจะสามารถปรับ Max Mode ได้พอปรับเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงพัดลมมั้ยครับพัดลมก็จะวิ่งแรงทันทีซึ่งพัดลมที่เขาให้มา 6,900 รอบ 6,200 โอ้โห 6,666 รอบก็เรียกว่าเป็นพัดลม 6,500 รอบบวกลบ 10% นะครับก็แรงเย็นแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยว่าที่ผมรีวิวอุณหภูมิมัน 80-90 อ่ะคุณเปิดปุ๊บอ่ะลดลงเป็น10องศานะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มและการันตีเนื่องจากว่าเขาใช้ตัวซิลิโคนเป็นตัวโลหะเหลวแล้วนะครับก็ดังนั้นมั่นใจหายห่วงอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดใต้ดีสคริปชันไว้ให้สำหรับวันนี้ทางผมนพ XMT ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ